ผู้ชมครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตระดมรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเคลียร์พื้นที่โคลนเพื่อคืนความสะอาดเตรียมพร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังน้ำลดให้ผู้ประสบอุทกภัยครับนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ผู้ว่าการกฟผ.จับมือมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและมูลนิธิกระจกเงานำทีมจิตอาสากฟผ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนจังหวัดเชียงรายหลังน้ำลดโดยกฟผ.ได้ส่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เนี่ยเป็นรถนะครับเกือบ20คันเลยครับทั้งรถตักหน้าขุดหลังรถตักล้อยางรถขุดล้อยางรถบรรทุกเทท้ายรถบรรทุกน้ำพร้อมหัวฉีดและรถเทรลเลอร์เพื่อใช้ขนโคลนและฉีดล้างทำความสะอาดรวมถึงเก็บกวาดขยะสิ่งของและเศษวัสดุที่หลงเหลือจากเหตุอุทกภัยในโอกาสเดียวกันกฟผ.และมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาได้สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างรวมถึงดูแลด้านโครงสร้างแก่สถานที่รัฐและบ้านเรือนประชาชนต่อไปที่ผ่านมากฟผ.ได้บรรจุถุงยางชีพพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 12,000 ชุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ